นะก็มาใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยนะอันนี้ต้องเข้าใจลักษณะแต่ละอย่างดีแล้วนะเข้าใจลักษณะของรูปต่างๆดีแล้วเข้าใจลักษณะของจิตเจตสิกดีหมดแล้วนะมาใคร่ครวญเหล่านี้เนี่ยก็จิตมันจะน้อมไปในลักษณะของรูปของนามเหล่านี้ส่วนทวิปสัญญานั้นก็รู้ได้โดยการพิจารณาจากรูปนะก็คือจักขุแล้วก็รูปนะอาศัยจักขุและรูปก็เกิดจากวิญญาณดังนี้เป็นต้นเป็นวิญญาณธาตุ5จิตก็คือมโนธาตุ3ดวงเป็นมโนธาตุ1จิตคือมโนวิญญาณธาตุ68ดวงที่เหลือก็เป็นมโนวิญญาณธาตุนะรวมเป็นธาตุ18นะอันนี้ไม่เอาโลกุตระจิตนะไม่ต้องพิจารณาโลกุตระจิตกำหนดว่าโลกยะจิตทั้งสิ้น81ดวงเป็นวิญญาณธาตุ7ชีวิตสัญญาณ10ตัวเนี่ยเป็นญาณธาตุ5แล้วโนธาตุ3ก็เป็นอีก1ที่เหลืออีก68ก็เป็นมโนญาณธาตุธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นที่สัมยุตกับญาณธาตุนั้นก็เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นธาตุ18นี้ธาตุ10ครึ่งเป็นรูปธาตุ7ครึ่งเป็นนามดังนี้แลพระโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามรูปทางธาตุ18โดยในดังกล่าวมาชนิดนะอันนี้เหมือนกับว่าโอ้ยดูอะไรตัวเลขกันนะแต่จริงๆแล้วนะจุดประสงค์จริงก็คือเพื่อจะอบรมสัมมาสังกัปปะนั่นแหละนะให้จิตมีการตรึกไปในเนกขมะบ่อยๆนะเมื่อตรึกไปในเนกขมะบ่อยๆเหล่านี้มีการแยกนามธรรมมีการแยกรูปธรรมแยกนามธรรมแยกรูปธรรมเข้าใจไอ้รูปธรรมอย่างดีนะนะไอ้นามธรรมที่ควรจะต้องเข้าใจคือจิตที่กำลังพิจารณานั่นแหละจิตเจตสิกที่กำลังพิจารณานั่นแหละจะปรากฏก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วว่าปรากฏโดยอะไรผัสสะเวทนาหรือจิตสามอย่างเนี่ยปรากฏก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขออนุญาตครับอาจารย์ครับที่มาพิจารณาโดยลักษณะความเป็นธาตุเนี่ยนะครับคือในลักษณะที่การพิจารณาแบบนี้คือธาตุที่แปลแต่ก็น้อมไปในรายละเอียดของปรมัตถธรรม4ปรมัตถธรรม3นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปสรุปปรมัตถธรรม3หรือธาตุ18เนี่ยในนามรูปอีกทีนึงใช่มั้ยครับก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าจะพิจารณาโดยอาการของธาตุ18เนี่ยทำไมต้องมีการพิจารณาน้อมไปในเรื่องของปรมัตถธรรม3นี้ด้วยล่ะครับเพราะงั้นเอ๊ะแล้วจะพิจารณาไปโดยธาตุ18ทำไมก็ต้องเอารายละเอียดตั้งแต่แรกคือเป็นปรมัตถธรรม3ที่ในลักษณะของรูป 4.4 ตั้งแต่ต้นเลยไม่ดีกว่าครับอาจารย์อันนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าพิจารณาหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะครับมันเป็นสิ่งเดียวกันขณะที่เราพิจารณาว่าจักขุธาตุโสตธาตุถ้าเราไม่รู้จักว่าจักขุธาตุเนี่ยนะมันคือปรมัตถธรรมอะไรเนี่ยนะมันจะไม่งงสงสัยเลยถ้าเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราไม่ต้องพูดก็ได้นะว่าไอ้นี่นะมันเป็นรูปปรมัตถ์แล้วก็เป็นสภาวะรูปแต่ว่าไอ้การที่เราเรียนมาดีแล้วเนี่ยเราพิจารณาทิฏฐาเนี่ยมันมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่มันรับกระทบสีมันไม่ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นจักขุธาตุนะแต่ว่ามันมีความเข้าใจอยู่ว่าใจเราน้อมมาในการที่พิจารณาเป็นธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาวะว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลเพราะน้อมไปพิจารณาในความเป็นธาตุนะธาตุก็คือทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนใช่ไหมแล้วธาตุนี้เป็นภาพรู้หรือไม่รู้เนี่ยเราจะรู้ไหมก็รู้ครับก็รู้เพราะนั้นมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาบอกว่ามันเป็นนามธรรมรูปธรรมแต่ว่าไอการที่เรามาใคร่ครวญทีแรกเลยก็คือเพื่อที่จะหน่วงจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของกามนะแต่ว่าโดยความเข้าใจจะต้องมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าธาตุอันไหนเป็นรูปธาตุอันไหนเป็นนามธาตุอันไหนเป็นจิตธาตุไหนเป็นเจตสิกธาตุไหนเป็นรูปอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะเรียนมาดีแล้วถ้าไม่ได้เรียนมานะคุณไปพิจารณายังไงมันก็ไม่ถ่องแท้ความสงสัยก็ต้องเกิดขึ้นไอ้ที่เขาให้มาพิจารณาโดยสรุปว่าเป็นนามเป็นรูปเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเดี๋ยวจะแสดงต่อไปแล้วมันจะไม่ยุ่งยากคือคุณจะพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ก็ได้เป็นธาตุก็ได้เป็นยตนะเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์ได้หมดเลยแต่ว่าไอ้ความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้มันมีสองอย่างเท่านั้นเองก็คือนามกับรูปเท่านั้นงั้นถ้าต้องมาสรุปโดยความเป็นนามรูปก็เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่จะแสดงต่อไปวิปัสสนาญาณต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะสะดวกต่อการแสดงคือหมายความว่าที่เราไปพิจารณาแล้วก็ธาตุก็ธาตุเลยถ้าอะไรรายละเอียดก็ละเอียดเลยไม่ต้องมาสรุปว่ามันเป็นนามเป็นรูปเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนามหรือเป็นรูปยังไงครับ
นะไม่ต้องสรุปนี่แล้วความจำความเป็นนามเป็นรูปมันจะมากขึ้นไหมมันก็ต้องมากขึ้นอยู่แล้วเพราะก็เรียนมาเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยธาตุ18นั้นไอ้ธาตุกี่ธาตุที่มันเป็นรูปธาตุกี่ธาตุเป็นนามมันก็เข้าใจแล้วก็ไอ้นามกับรูปเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแล้ววันหนึ่งนี่นะคุณคิดถึงปรมัตถธรรมมากหรือเปล่าก็แล้วแต่วันนะครับก็ตอนนี้ก็น้อยครับแล้วถ้าเกิดมีคนถามนี่คุณจะคิดถึงบ่อยมากขึ้นไหมบ่อยครับใช่ไหมใช่ครับฟังบ่อยคนพูดถึงบ่อยก็บ่อยขึ้นเพราะนั้นไอการที่เราเอามาน้อมนึกนำมาตรึกนำมาพิจารณาว่าทั้งหมดที่เราพิจารณามาเป็นรูปทั้งหมดที่เราพิจารณามาเป็นนามเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีความตอกย้ำสัญญาความมั่นคงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คิดถึงนะไอ้อาการความเป็นนามความเป็นรูปเราบอกว่าเรารู้อยู่แล้วจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงอ่ะไม่เราถ้าคิดถึงนะครับถ้าคิดถึงโดยลักษณะความเป็นธาตุอย่างเงี้ยครับแล้วคือที่สงสัยก็คือไอ้เรื่องสรุปว่าตรงเนี้ยเป็นนามเป็นรูปว่ามันเป็นโวหารการแสดงหรือว่าเป็นการที่จะให้ไปพิจารณาว่าไอ้ธาตุแปดนี่มันมีแค่นามแค่รูปจริงๆก็ถ้าเรามีความเข้าใจตอกย้ำตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องมาสรุปหรอกไอ้ที่มาสรุปก็เพื่ออะไรเพื่อว่ายังไม่มีความมั่นคงในความเป็นนามเป็นรูปไม่ได้เห็นเป็นนามเป็นรูปจริงๆอ่ะเราไม่ได้เห็นชีวิตของเราของแต่ละคนเป็นนามเป็นรูปจริงๆใช่ไหมเราเพียงแต่เรามีความเข้าใจนะว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปแต่เรายังไม่ได้มองเห็นชีวิตว่าเป็นนามเป็นรูปนะการที่มาสรุปก็เพื่อจะตอกย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยนะที่เราใคร่ควรคิดถึงทั้งหมดก็คือทั้งภายในตัวเราก็ตามทั้งภายนอกตัวเราก็ตามมันก็คือไม่พ้นจากนามธรรมกับรูปธรรมนะอันนี้มันถึงจะก้าวมาในชีวิตจริงๆนะไอ้ที่เรารำพึงนี่เราอาศัยปริยัติใช่ไหมแต่การที่เราจะก้าวมาได้จริงๆก็หมายถึงว่าเราจะต้องน้อมมาถึงชีวิตของเราจริงๆนะชีวิตของบุคคลที่อยู่รอบข้างเราจริงๆว่าทั้งหมดมันก็คือนามคือรูปดังนั้นเราก็ได้แต่ความเข้าใจว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปแต่เราไม่ได้น้อมออกมานี่นะเราไม่น้อมเข้ามาในตัวเราไม่น้อมไปในบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นท่านก็มาให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดก็คือเป็นนามทั้งหมดก็คือเป็นรูปซึ่งจริงอาการลักษณะของมันก็มีปรากฏอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าที่เราพิจารณาโดยเรื่องเหล่านี้กับการที่เราน้อมตาจริงๆเนี่ยมาพิจารณาน้อมหูจริงๆมาพิจารณาเราคนละอย่างกันนะขึ้นอยู่กับน้อมการพิจารณาโดยเรื่องตามปริยัติกับการพิจารณาชีวิตจริงๆก็คือเอาสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมาพิจารณาแต่ว่าต้องอาศัยปริยัติเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญนะก็ต้องอาศัยแผนที่เดินตามแผนที่ไปก่อนถ้ามีความชำนาญแล้วก็เดินเองได้นะแล้วก็ต้องมีการสรุปทุกครั้งเลยนะนะในพระสูตรท่านก็แสดงอย่างนี้แหละก็คือมาพิจารณาโดยความเป็นนามพิจารณาโดยความเป็นรูปเพราะอะไรต้องเหตุผลด้วยเพราะเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ได้เพราะเป็นสภาพที่แตกดับเสื่อมสลายความจริงนะอาการของความเป็นรูปนี่มีเยอะแยะเลยนะเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์เป็นสภาพที่เป็นอะไรอ่ะกามโมจรเป็นสภาพที่เป็นที่ติดข้องพอใจของสังกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆอาการของรูปมีเยอะแยะแต่ให้ท่านมาพิจารณาอันเดียวก็คือความแตกดับเสื่อมสลายนะความเกื้อกูลกับวิปัสสนาเบื้องสูงต่อไปนะพระโยคาวจรผู้หนึ่งก็กำหนดนามรูปทางธาตุติดแปดโดยในดังกล่าวมาชนิดนะของบางคนก็พิจารณาหลายหลากเลยนะไม่ได้พิจารณาความเป็นธาตุอย่างเดียวของบางคนก็พิจารณาแต่ธาตุอย่างเดียวพิจารณาโดยอายตนะอย่างเดียวหรือว่าพิจารณาโดยขันธ์อย่างเดียวนะแต่ของบางคนก็พิจารณาหมดเลยนะก็แล้วแต่ถ้าคนไหนพิจารณาอย่างเดียวแล้วรู้สึกจิตมันอยู่กับกรรมฐานกองนี้นะพิจารณาได้แล้วก็ทำให้มีปีติมีความปราโมทย์นะน้อมไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ง่ายแล้วก็พิจารณาไปอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดนะพิจารณาไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกปราบปลื้มปิติอะไรเท่าไหร่ก็ชอบพิจารณาหลากหลายพิจารณาขันธ์บ้างอายตนะบ้างพิจารณาธาตุบ้างก็ได้มาดูในยะที่4กำหนดนามรูปทางอายตนะ12นะอันนี้เป็นอย่างย่อป่ะนะอย่างอายตุธาตุรัฐานอาการ12นี่เป็นอย่างพิสดารพิจารณาธาตุ8โดยย่อพิจารณาอายตนะ12ก็ย่อกว่านะพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามรูปทางอายตนะ12กำหนดอย่างไร
กำหนดแต่จักขุประสาทเว้นรูป53ตามในที่กล่าวในตอนจักขุธาตุเสียว่าเป็นจักขายตนะจักขุธาตุนั่นแหละเป็นจักขายตนะเพราะว่าเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดแต่ว่าธรรมเป็นธาตุก็คือธาตุที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ทรงไว้ซึ่งสภาวะลักษณะของตนแล้วก็ธาตุนี่มีอรรถวัตจัดแจงด้วยนะจัดแจงเช่นจักขุธาตุก็จัดแจงทำให้เห็นได้รูปธาตุก็จัดแจงในการที่จะปรากฏกับจักขุญาณจักขุญาณในธาตุก็จัดแจงทำให้มีการทำกิจทัศนะเห็นรูปได้อายตนะเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดแล้วก็เป็นเหตุเป็นสิ่งที่ต่อทำให้วัฏฏะยืดยาวต่อไปนะกำหนดโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุตามในที่กล่าวแล้วในตอนจักขุธาตุนั้นเหมือนกันว่าเป็นโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะนะกำหนดทำห้าอันเป็นวิสัยแห่งอายตนะเหล่านั้นว่าเป็นรูปายตนะสัตตายตนะคันธายตนะรสายตนะปวดสัพพายตนะนี่ก็ต้องเข้าใจลักษณะของอายตนะต่างๆเหล่านี้นะก็โดยลักษณะก็ต้องเอานี่แหละปรมัตถธรรมมาจับใช่ไหมนะเพราะลักษณะอายตนะมันเป็นเครื่องต่อลักษณะนี้จะมีสองอย่างนะลักษณะที่เป็นสามัญญะกับลักษณะที่เป็นสภาวะใช่ไหมปัจจตลักษณะนะแต่ว่าจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอัฏฐะที่เป็นสามัญญะกับอัฏฐะที่แยกเฉพาะตัวนะอัฏฐะที่แยกเฉพาะตัวเช่นอะไรเช่นจักขุประสาทเนี่ยนะจักขุประสาทมีลักษณะที่ผ่องใสในการรับกระทบสีส่วนโสตประสาทก็มีความผ่องใสรับกระทบเสียงนะอันนี้ลักษณะปริยัติยามกันนะแต่ทั้งโสตะและทั้งจักขุเนี่ยเป็นจักขายตนะเป็นจักขายตนะมีอัดอันเดียวกันก็คือเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดเห็นไหมมันจะมีความหมายสองอย่างเลยนะความหมายที่แสดงสภาวะคือถ้าเป็นอายตนะมีลักษณะหรือมีอัฏฐะก็คือเป็นเครื่องต่อบ่อเกิดทำให้วัฏฏะยืดยาวแต่ถ้าเป็นจักขุเนี่ยนะเป็นอายตนะด้วยเครื่องต่อบ่อเกิดด้วยแล้วก็เป็นสภาวะที่ผ่องใสรับกระทบสีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีอัฏฐะเฉพาะตัวของเขานะอัฏฐะเฉพาะตัวจักขุก็คือภาพที่เห็นได้โสตะก็คือฟังเสียงได้นะอัฏฐะเฉพาะตัวกับอัฏฐะที่เป็นสามัญญะต่อไปก็กำหนดโลกิยจิตนะโลกิยจิต81นะและสัตตวิญญาณธาตุนั่นแหละว่าเป็นมนายตนะนะก็คือโลกิยจิต81วิญญาณธาตุ7อันเดียวกันนะเป็นมนายตนะกำหนดธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นที่สัมยุตกับวิญญาณธาตุนั้นและรูปที่เหลือก็คือรูปที่เป็นนิพพานรูป6รูปเนี่ยนะว่าเป็นธรรมายตนะนะก็คือกำหนดหมดเลยนะมาแยกแยะมาแจกแจงอันนี้ก็หลายรอบนะเอาเป็นวันๆเป็นคืนๆไปเลยใส่ใจมนัสการสั่งสมสัญญาความจำที่ถูกต้องในอายตนะ12นี้อายตนะ10ครึ่งเป็นรูปอายตนะ1ครึ่งก็คือมนายตนะกับนามธรรมนะเจตสิกเป็นธรรมายตนะเนี่ยครึ่งหนึ่งนะเป็นนามดังนี้แหละพระโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามรูปทางอายตนะ12โดยในดังกล่าวมาชนิดไม่เห็นยากใช่ไหมแต่ถามว่าเราจะเจริญได้วันหนึ่งสักกี่ชั่วโมงฟังดูไม่ยากแต่ว่าเจริญให้มันติดต่อกันนี่มันใช่ยากเพราะนั้นจะต้องมีโพชฌงค์7ไงนะถึงต้องมีโพชฌงค์7นะขณะที่เจริญต้องอาศัยโพชฌงค์ตลอดนะเป็นการเจริญโพชฌงค์ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการยกระดับจิตเป็นการยกจิตเป็นการข่มจิตนะการทำจิตให้สามารถดำเนินไปในกรรมฐานอย่างต่อเนื่องนั้นถ้ามีการอบรมโพชฌงค์7นะก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เบื่อแล้วนักการไปไม่กี่รอบ5 รอบ10 รอบก็เบื่อแล้วนะนั่นก็ต้องอาศัยฉันทะวิริยะต้องอาศัยพระสูตรมากรอบเราไม่ใช่ว่าจะต้องเจริญกรรมฐานรู้อารมณ์นั้นตลอดแต่เวลาใดจิตถอยเหี่ยวจิตฟุ้งซ่านมันก็ไม่ทูสีไม่ทนในการพิจารณาต่อไปว่ามันไม่ได้เกื้อกูลแล้วนี่ก็จะต้องมาข่มจิตมายกจิตก่อนนะให้จิตมันอ่อนควรกับการงานเพราะนั้นถ้าฟุ้งซ่านก็ไปทำสมาธิเสียนะหรือว่าไปเจริญปีติสัมโพชฌงค์อะไรพวกเนี้ย
ฟุ้งซ่านนี่ต้องทำสมาธิต้องปัสสัทธิต้องเบคานี่เนาะถ้าหดหูก็ต้องธรรมวิจยะนะวิริยะแล้วก็ปีติต้องมีการข่มมีการยกจิตนะต่อไปกำหนดนามรูปทางขันห้าบ้างอันนี้เป็นในที่ห้านะอย่างย่อที่สุดเลยพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดให้ย่อลงกว่านั้นทางขันห้านะก็กำหนดอย่างไรภิกษุในศาสนานี้กำหนดว่ารูปสิบเจ็ดรูปสิบเจ็ดนะในตรีระนี้ก็คือธาตุสี่ทั้งสี่สมุฏฐานเลยกำหนดทั้งสี่สมุฏฐานเลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเรียนปริยัติมาไม่ดีนี่กำหนดไม่ได้หรอกนะยุ่งยากมากเลยวุ่นวายปวดหัวด้วยทั้งส่วนใหญ่ก็จะชอบย่อๆไงก็กำหนดธาตุสี่ทั้งสี่สมุฏฐานแล้วก็สีกลิ่นรสโอชาที่อาศัยธาตุสี่นั้นอยู่ประสาทรูปห้าด้วยมีจักรสาทรูปเป็นต้นวัตถุรูปก็คือหัตถยรูปภาวะรูปก็รูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชายนะของแต่ละคนว่าใครเป็นหญิงเป็นชายก็กำหนดภาวะรูปของตนแล้วก็รวมทั้งชีวิตอินทรีย์เสียงทั้งสองสมุฏฐานด้วยนะเสียงเกิดได้สองสมุฏฐานเหล่านี้เป็นรูปสำเร็จแล้วก็คือนิพพานรูปนะเป็นรูปแท้ก็คือรูปรูปนะควรแก่การรูปคลำก็หมายถึงนิพพานรูปนะส่วนรูปสิบก็คือกายวิญญัติวจีวิญญัติอากาศธาตุความเบาแห่งรูปเป็นหูตารูปนะความอ่อนแห่งรูปก็มุทุตาความคล่องแคล่วแห่งรูปก็กัมมัญญตาความเติบขึ้นแห่งรูปก็อุปติยะความสืบต่อแห่งรูปก็สันตติความโตมไปแห่งรูปก็ชรตาความไม่เที่ยงแห่งรูปก็อนิจจตาเหล่านี้ไม่ใช่รูปสำเร็จแล้วก็ไม่ใช่รูปแท้ไม่ใช่รูปสำเร็จก็เรียกว่าอนิพพานรูปไม่ใช่รูปแท้ก็เรียกว่าอรูปรูปเป็นแต่อาการแห่งรูปวิการแห่งรูปเป็นอาการของรูปนะแล้วก็วิการแห่งรูปอาการของรูปก็คือพวกลักษณะรูปและปริเฉทรูปเนี่ยเป็นอาการแห่งรูปส่วนวิการแห่งรูปก็ห้ารูปนะวิการรูปสามและวิญญาณรูปสองเนี่ยเรียกว่าวิการรูปวิการแห่งรูปและเครื่องกำหนดตัดระหว่างแห่งรูปก็ได้แก่ปริเฉทรูปไม่ใช่รูปที่ควรแก่การรูปคำเรียกว่าอสัมมัสนะรูปหมายถึงว่าไม่ควรในการที่จะพิจารณาก่อนเพราะว่าสภาวะตรงๆของเขายังไม่มีก็เอาไปสภาวะรูปเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ควรพิจารณาเลยนะก็พิจารณาได้แต่ว่าเอาไว้พิจารณาที่หลังเมื่อเข้าใจสภาวะรูปดีแล้วก็แต่ว่ามันถึงซึ่งความนับว่ารูปโดยเพียงเป็นอาการเป็นวิการเป็นเครื่องกำหนดตัดระหว่างแห่งรูปทั้งหลายนะอาการของรูปนี่ก็คือลักษณะรูปสี่วิการรูปได้แก่วิการรูปสามและวิญญาณรูปสองเป็นห้าแล้วก็เครื่องกำหนดตัดระหว่างรูปก็ปริเฉทรูปรูปทั้งปวงนั้นรวม27นะเป็นรูปขันธ์อันนี้ก็ไม่นับอิทธิภาวะรูปในบุคคลผู้เชิญชายไม่นับปุริสภาวะรูปในบุคคลที่เป็นหญิงนะอันนี้เป็นรูปขันธ์นะ27รูปเวทนาอันเกิดขึ้นพร้อมกับโลกิยจิต81เป็นเวทนาขันธ์สัญญาอันสัมยุตกับโลกิยจิตนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์สังขารทั้งหลายที่สัมยุตกับโลกิยจิตก็เป็นสังขารขันธ์วิญญาณคือโลกิยจิต81นั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์รูปขันธ์เป็นรูปอรูปขันธ์4เป็นนามดังนี้แลพระโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามรูปทางขันธ์5โดยในดังกล่าวมาชนิถ้าเป็นในของพระสูตรเนี่ยนะก็จะแสดงอย่างนี้ว่าถ้าคุณพิจารณาขันธ์5ก็ตามมหาพุทธรูป4ก็ตามพิจารณาไปพิจารณาไปนะคุณก็พิจารณาว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาขันธ์5นั่นแหละเป็นเวทนาขันธ์นะแล้วก็สัญญาความจำในอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นสัญญาขันธ์นะผัสสะบ้างเจตนาบ้างที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นสังขารขันธ์ตัวจิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์นามขันธ์เหล่านี้ก็อาศัยอะไรเกิดอาศัยรูปคือหัตถยรูปเกิดนะบางที่ก็พิจารณารูปก่อนนั้นก็รูปที่พิจารณาก็เป็นรูปขันธ์ไปถ้าโยคาวจรนี้ก็กำหนดรูปทางขันธ์ห้าโดยในดังกล่าววันนี้นะก็คือนามรูปนั่นแหละส่วนในที่หกก็คือกำหนดนามรูปโดยสังเขปพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดเอารูปในอัตภาพนี้โดยย่นย่อทีเดียวว่ารูปทุกอย่างรูปทั้งสิ้นคือมหาพุทธรูปสี่และรูปอาศัยมหาพุทธรูปสี่ด้วยเป็นรูปดังนี้แล้วกำหนดเอามนายตนะและส่วนหนึ่งแห่งธรรมายตนะว่าเป็นนามโดยย่นย่อเช่นเดียวกันแล้วกำหนดนามรูปลงโดยสังเขปว่านามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยดังกล่าวมานี้เรียกว่านามรูป
นะอันนี้ก็เป็นการกำหนดแบบสังเขปเลยแปลว่ามีปัญญามากเลยนะนัตติการไปรูปในร่างกายนี่ก็รู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันแตกสลายนะเป็นสภาพที่แตกกับเสื่อมสลายอาการที่รู้อารมณ์ได้นะจิตเจตสิกทั้งหลายนี่ก็เป็นนามแล้วก็ทั้งหมดก็มีแต่นามมีแต่รูปเท่านั้นแล้วก็หกในเนี่ยนะในฎีกาท่านเพิ่มมาอีกสามในก็คืออินทรีย์อินทรีย์19รู้เว้นโลกุตระอินทรีย์3แล้วก็สัจจะสัจจะ2เท่านั้นก็คือโลกิยสัจจะนะทุกขสมุทัยแล้วก็ปฏิจจทุบาทปฏิจจทุบาทมันแยกแยะนามรูปนี่นะอินทรีย์19นั้นก็ได้แก่อะไรบ้างจักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์พวกนี้ก็เป็นรูปอินทรีย์นะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์นะก็7ละแล้วก็ชีวิตอินทรีย์อีกครึ่งนึง7ครึ่งนะแล้วก็นามอินทรีย์ก็ได้แก่อะไรบ้างอินทรีย์5สัตตาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่มั้ยนะแล้วก็มนินทรีย์เป็น6จิตนะแล้วก็เวทนินทรีย์อีกเป็น7ชีวิตอินทรีย์ที่เป็นนามอีกครึ่งนึงก็เป็น7ครึ่งนั้นอินทรีย์19เนี่ยนะก็มีนามอินทรีย์7ครึ่งรูปอินทรีย์7ครึ่งอย่างละครึ่งนะอย่างละ7ครึ่งนะมีนับแล้วไม่นับอีกนะเพราะเวทนามแจกเป็น5นะส่วนสัจจะก็ทุกขสมุทัยทุกข์ก็ได้แก่อะไรบ้างทุกขสัจองค์ธรรมคืออะไรโลกิยะจิต81เจตสิก51ยกเว้นโลภะรูป28ใช่มั้ยครับนะเป็นรูปขันธ์ทั้งหมดเป็นรูปรูป28เป็นรูปนะเจตสิก51เป็นนามโลกิยะจิต81ก็เป็นนามนะส่วนสมุทัยคือตัวโลภะเป็นนามนะก็เอาสัจจะ2เนี่ยมาแยกแยะนามรูปส่วนปฏิจจสุบาทอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นนามนามรูปนามก็เป็นนามเจตสิกก็เป็นนามนะส่วนรูปในนั้นก็เป็นรูปสลายตนะก็อายตนะ5เป็นรูปมนายตนะเป็นนามอายตนะเป็นปัจจัยกับผัสสะผัสสะทั้ง6เป็นนามผัสสะเป็นปัจจัยกับเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยกับตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยกับอุปาทานนี่นามหมดเลยนะอุปทานเป็นใจกับภพนะภพมี2อย่างกามภพเป็นนามอุปาติภพเป็นทั้งนามทั้งรูปนะภพเป็นใจกับชาตินะชาตินี้ก็เป็นนามรูปชาติเป็นใจกับชรามรณะอันนี้ก็นามรูปหมดเลยที่ชราที่มรณะนะก็เอามาแยกโดยนามรูปนะอย่างเงี้ยนะใกล้ควรไปใกล้ควรไปก็ทำให้มีการอบรมสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะวิริยะเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นสัมมาวายามะสติที่ระลึกไปในกรรมฐานเหล่านี้ก็เป็นสัมมาสตินะความตั้งใจจดจ่อขณะนั้นไม่ฟุ้งไปเรื่องอื่นก็เป็นสัมมาสมาธิเจริญอย่างนี้ไปเนี่ยจนกว่าจะเห็นจริงๆอันนั้นสัมมาทิฏฐิมันเจริญนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการใคร่ครวญเป็นเรื่องการพิจารณาเป็นเรื่องการน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะเห็นให้เป็นไปตามความเป็นจริงนะซึ่งใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เห็นเป็นขั้นอนุมานแต่ว่าอบรมไปอบรมไปก็จะกลายเป็นปัจจักขญาณ นะก็คือเป็นการประจักษ์แจ้งนะต่อไปการกำหนดรูปนั้นเป็นอุบายอุดหนุนการกำหนดนามก็ถ้าเมื่อพระโยคาจรนั้นกำหนดรูปโดยมุขะนั้นๆ นะก็คือเป็นเบื้องต้นนะแล้วกำหนดอรูปคือนามไปอรูปยังไม่ปรากฏเห็นไหมว่าอันนี้ฟังตรงนี้ดีนะพระโยคาจรนั้นกำหนดรูปนะเป็นเบื้องต้นนั้นแล้วก็กำหนดอรูปอรูปในที่นี้หมายถึงอรูปตามปริยัตินะแต่ว่าอรูปยังไม่ปรากฏหมายถึงว่าอรูปก็คือนามธรรมจริงๆอ่ะยังไม่ปรากฏนะที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยนะเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดไซเธอก็อย่าพึ่งทอดทุระเสียพึงรูปธรรมก็คือพิจารณาทำในใจกำหนดแยกแยะก็คือมนสิการแล้วก็ถือเอานะแยกแยะดูรูปนั่นแหละไว้ร่ำไปเถิดด้วยว่ารูปปรากฏเป็นสิ่งที่สะอาดหมดจดดีไม่มีอะไรคาบเกี่ยวก็หมายถึงว่าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนะไม่สงสัยในลักษณะของรูปโดยประการต่างๆเนี่ยนะก็โดยประการใดรูปธรรมทั้งหลายอันมีรูปธรรมนั้นเป็นอารมณ์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเองโดยประการนั้นๆเห็นไหมว่าไอ้ที่เราพิจารณาโลกยะจิต81เนี่ยนะโดยความเป็น
ขันก็ดีโดยการเป็นธาตุโดยอายตนะก็ดีอันนั้นเป็นเรื่องของการกล่อมจิตหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ทำให้จิตนั้นอยู่กับกรรมฐานแต่เอ็นนามธรรมที่มันจะปรากฏจริงๆก็หมายถึงว่านามธรรมที่มีรูปเป็นอารมณ์หรือว่านามธรรมที่มีนามธรรมที่เป็นปริยัติเรื่องราวนั่นแหละเป็นอารมณ์จะปรากฏและการปรากฏนั้นก็ปรากฏ3อย่างเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อบุรุษตาดีมองดูเงาหน้าในแว่นที่มัวเงาไม่ปรากฏเขาหาคิดว่าเงาไม่ปรากฏแล้วก็ทิ้งแว่นเสียไม่แว่นในที่นี้คือกระจกนะกระจกหรือว่าภาชนะนะที่มันเงาๆทั้งหลายแต่ทว่าเขาขัดแว่นนั้นบ่อยๆเข้าครั้นแว่นนั้นใส่แล้วเงาหน้าของเขาก็ปรากฏเองและฉันใดอันหนึ่งเหมือนคนผู้ต้องการน้ำมันเทแป้งงาคืองาป่นลงในรางแล้วก็พรมด้วยน้ำเย็นเมื่อน้ำมันยังไม่ออกด้วยเพียงบีบทีหนึ่งสองทีเขาก็ไม่ทิ้งแป้งงาเสียแต่เขาก็พรมมันด้วยน้ำร้อนแล้วขยำบีบไปแล้วแล้วเมื่อเขาทำไปอย่างนั้นน้ำมันงาแม้อย่างใสก็ย่อมออกมาฉันใดหรืออันหนึ่งเหมือนคนผู้ต้องการจะทำน้ำให้ใสถือเม็ดตุ่มกาก็คือไอ้เม็ดที่สามารถทำให้น้ำมันใส่นะให้ตะกอนมันตกตะกอนเหมือนกับสารส้มเนี่ยย่อนมือลงไปในหม้อน้ำเมื่อน้ำยังไม่ใสด้วยเพียงแต่ถูทีหนึ่งสองทีเขาก็ไม่ทิ้งเม็ดตุ่มกาเสียแต่เขาถูมันเข้าร่ำไปเมื่อเขาทำอย่างนั้นไปตมบางๆก็คือตะกอนย่อมจะตกน้ำย่อมจะใสสะอาดฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่พึงทอดทุระเสียพึงรูปธรรมก็คือพิจารณาทำในใจก็คือมนสิการกำหนดแยกแยะก็หมายถึงว่ากำหนดถือเอารูปนั่นแหละบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าด้วยว่ารูปปรากฏเป็นสิ่งที่สะอาดหมดจดดีไม่มีอะไรคาบเกี่ยวโดยประการใดหมายถึงว่าสามารถที่จะมนสิการรูปได้อย่างคล่องแคล่วนะเมื่อมีความคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อเห็นอย่างนั้นจริงแล้วเดี๋ยวลักษณะของนามที่มันกำลังพิจารณารูปนั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่พูดถึงรูปตรงนี้เป็นแค่รูปหรือว่าอรูปด้วยอาจารย์ที่รูปด้วยอรูปด้วยแต่ว่าอรูปมันไม่ชัดเจนหรอกเป็นเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่ารูปมันจะปรากฏชัดเจนกว่าเพราะลักษณะของรูปปรากฏง่ายใช่ไหมรู้ได้ง่ายกว่านามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งนะเห็นจริงๆในลักษณะของรูปนั้นจริงไม่ใช่เป็นการจินตนาการเท่านั้นนะแต่ว่าเข้าไปเห็นจริงๆเพราะว่าอาศัยการพร่ำในการที่จะใส่ใจรูปคำนามนิสการแยกแยะเราจะต้องเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยนะลักษณะของนามก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาเผยตัวออกมานะเพราะถ้าใส่ใจในรูปมากขึ้นมากขึ้นนะสมาธิก็จะตั้งมั่นใช่ไหมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนะก็ให้แยกแยะพิจารณาไปเรื่อยๆจนลักษณะของนามนั้นปรากฏนะ